สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการรามาคิดดีไลฟ์นะคะคู่มือคุณแม่สำหรับการดูแลลูกนะคะอยู่กับหญิงณราวัลย์จันทร์เจริญนะคะแน่นอนนะคะพบกับเราเป็นประจำก็จะมีเรื่องราวสาระดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะวันนี้วันที่18มีนาคมผู้ชมรู้หรือเปล่าคะว่าวันนี้นะคะวันที่18มีนาคมเนี่ยนะคะเมื่ออดีตปี2481นะคะสถานที่ที่เป็นที่ที่ให้เราได้เรียนรู้ธรรมชาติกันที่รู้จักกันดีในนามของสวนสัตว์ดุสิตเนี่ยนะคะเปิดให้บริการประชาชนเป็นวันแรกด้วยนะคะบอกกันนิดนึงสำหรับจุดเริ่มต้นของสวนสัตว์ดุสิตนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อสมัยรัชกาลที่5นะคะตอนนั้นเนี่ยก็มีการสร้างกันเอาไว้เพื่อที่จะให้เป็นที่พักผ่อนส่วนพระองค์นะคะต่อมาเนี่ยก็ได้รับพระราชทานที่ดินนะคะบริเวณเขาดินวนานะคะรวมถึงสนามเสือป่าแล้วก็สวนอัมพรนำมาปรับปรุงนะคะเพื่อให้บริการประชาชนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรียกว่ายาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละค่ะก็เป็นสถานที่ในดวงใจของครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยทีเดียวนะคะนี่คือความรู้ที่เรานำมาฝากกันนะคะส่วนเรื่องราวสาระดีๆยังคงมีครบถ้วน1ชั่วโมงเต็มอิ่มเช่นเคยนะคะกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่จะเป็นสิ่งที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องของโรคลมชักเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ยังไม่เคยพบเจอกับเหตุการณ์หรือว่าประสบการณ์ที่อยู่ดีลูกของเราเกิดเป็นลมชักขึ้นมานะคะหลายๆท่านที่เจอก็จะต้องตกใจทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราควรที่จะมาทราบถึงต้นตอสาเหตุของอาการเหล่านี้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรและจะสามารถดูแลแล้วก็ป้องกันได้อย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงที่2และ3โดยคุณผู้ชมสามารถพูดคุยหรือว่าฝากคำถามกันได้นะคะ023547104-5หรือว่าจะฝากคำถามไว้ในแฟนเพจได้ค่ะ www.facebook.com/dramachannel นะคะรวมถึงการรับชมของเรานะคะถ้ารับชมสดนะคะไปกันได้ที่ True Vision 24นะคะหรือว่า HD 29นะคะหรือถ้าหากอยากจะรับชมย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกัน www.dramachannel.tv นะคะสำหรับช่วงแรกนะคะคิดดีไลฟ์ by yourself วันนี้ชื่อตอนน่ารักเลยพี่คนโตกับน้องคนเล็กเขามีวิธีการเทคนิคสื่อสารกันได้อย่างไรไปติดตามค่ะLife by yourself. จะเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าคุณแม่ได้บอกลูกคนโตว่าขณะนี้คุณแม่กำลังตั้งครรภ์อยู่แต่ก่อนอื่นคุณต้องแสดงความรักที่มีต่อเขาอย่างชัดเจนก่อนค่ะคอยบอกรักเขาบ่อยๆกอดและหอมแก้มเขาจนเขารู้สึกได้ถึงความรักที่คุณมีให้กับเขาและเมื่อท้องของคุณแม่โตขึ้นเรื่อยๆค่อยบอกเขาว่าคุณกำลังมีเบบี้อยู่ในท้องของคุณอีกคนให้เขาบอกรักน้องของเขาในท้องของคุณให้ลูกคุณกอดท้องของคุณเพื่อให้เขารู้สึกว่ากำลังกอดน้องตัวเองและเมื่อคุณแม่ให้เขาทำอย่างนี้บ่อยๆลูกจะเกิดความรู้สึกรักและผูกพันกับน้องของเขาในท้องนั่นเองค่ะนี่น้องทีก็ต้องดูแลน้องเบบี้นอนในเตียงใช่ไหมลูกใช่น้องเบบี้ตัวเล็กๆเดี๋ยวเดือนหน้าหนูก็ได้เห็นน้องเบบี้แล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมหนูก็ต้องดูแลน้องเบบี้ใช่หนูก็เล่นเทนดูดูดใช่ไหมลูกนี่อะไรลูกแอร์เพลนใช่เล่นแอร์เพลนกับน้องเบบี้ใช่ไหมน้องเบบี้หนูอยู่ไหนครับอยู่นี่ปะไหนรักน้องเบบี้ที่รักน้องเบบี้เอ้ยรักน้องเบบี้ให้พี่บอกรักกอดหอมน้องในท้องบ่อยๆลูกจะเกิดความรักและความผูกพันกับน้องตั้งแต่ในครรภ์ได้นะคะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่ทำให้เขาได้เริ่มรู้จักนะคะแล้วก็ทำความผูกพันกับน้องในท้องเท่านั้นเองนะคะที่สำคัญนะคะน้องคลอดออกมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ยังคงต้องให้ความรักแล้วก็ความเข้าใจความผูกพันกับทั้งน้องคนโตและคนเล็กให้เท่าเทียมกันนะคะสำคัญมากๆเลยค่ะเอาละค่ะอีกช่วงนึงคิดดีแคร์ของเรานะคะวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการออมค่ะสอนลูกให้รู้จักการออมได้อย่างไรไปติดตามค่ะการออม
อมเป็นเรื่องของการฝึกวินัยและเป็นการสอนให้เด็กๆรู้จักค่าของเงินแต่เด็กๆที่ยังไม่เข้าใจความยากลำบากในการได้มาของเงินตรานั้นจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้ได้อย่างไรก็อยู่ที่เทคนิคการสอนและวิธีอธิบายซึ่งการปลูกฝังนิสัยรักการออมนี้จะมีผลไปถึงการวางแผนในอนาคตของพวกเขาอีกด้วยคุณพ่อคุณแม่ควรให้เด็กได้สัมผัสจับต้องและลองใช้จ่ายเงินด้วยตัวเองเพื่อให้ลูกเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นหากคุณพ่อคุณแม่อยากสร้างแรงจูงใจให้ลูกรู้จักการออมก็ลองซื้อกระปุกออมสินน่ารักน่ารักแล้วให้เขาได้หยอดเป็นของตัวเองทุกวันหรือถ้าลูกโตสักหน่อยก็ต้องหัดให้ลูกรู้จักทำงานง่ายๆบางอย่างเพื่อแลกกับเงินนะคะที่สำคัญต้องตั้งเป้าหมายสำหรับการออมครั้งนี้ว่าลูกอยากได้อะไรและให้เจ้าตัวน้อยไปซื้อด้วยเงินของเขาเองจะช่วยให้ลูกเกิดความภาคภูมิใจได้ค่ะสำคัญมากเลยค่ะคุณผู้ชมการสอนลูกให้รู้จักการออมนะคะจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องสอนนะอย่าสอนแค่ให้เขาใช้เงินเป็นนะคะต้องสอนให้เขารู้จักเก็บแล้วก็รู้จักใช้ให้เหมาะสมด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องสำคัญเด็กๆต้องเสริมสร้างกันตั้งแต่ตอนนี้แล้วค่ะอย่าไปโตแล้วแล้วค่อยสอนจะลำบากแล้วก็ยากมากเลยนะคะนี่ก็คือช่วงแรกกับรายการของเรานะคะสำหรับช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของรู้เท่าทันโรคลมชักแต่ก่อนที่จะจบเบรกนี้นะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานีโทรทัศน์รามาชาแนลนะคะก็จะมีงานกิจกรรมนะคะกับงานมหกรรมแห่งคนรักสุขภาพความงามโลก2014นะคะหรือว่า World Health and Beauty Expo 2014นะคะซึ่งบูธของรามาชาแนลค่ะมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายเลยนะคะอย่างเช่นการจัดรายการสดๆบนเวทีกลางนะคะกับพบหมอรามาออนสเตจค่ะในวันเสาร์ที่22มีนาคมค่ะเวลาบ่าย3ถึง4โมงเย็นนะคะก็จะมีการพบกันกับคุณหมอปกรณ์แล้วก็คุณหมอโอจิราพรนะคะจะเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยหรือว่าผู้ดูแลผู้ป่วยทุกท่านสามารถถามคำถามแล้วก็ฟังคำตอบกันอย่างสดๆที่เวทีได้เลยนะคะกับคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีก็สามารถไขข้อข้องใจเกี่ยวกับสุขภาพกันได้บนเวทีนะคะนอกจากนี้ก็จะยังมีกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพกับโครงการคนรักปั่นเรารักกัน46ล้านกิโลเมตรสุขภาพดีทั่วไทยค่ะแล้วก็งานมหกรรมแห่งคนรักสุขภาพและความงามโลกนะคะก็จะมีขึ้นในวันที่21ค่ะถึง23มีนาคมนี้นะคะที่ Impact เมืองทองธานีฮอลล์3นะคะ21ถึง23มีนาคมนี้ Impact เมืองทองธานีฮอลล์3ค่ะกิจกรรมน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะช่วงหน้ามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคลมชักนะคะย้ำเบอร์โทรกันหน่อย023547104-5พูดคุยกันได้ตลอดทั้งรายการนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะข้าวที่อยู่ในกลุ่มธัญพืชเนี่ยจะมีวิตามินนี่สูงกว่าข้าวสารปกตินะครับเชฟเทเบิลสุขภาพดีสร้างได้รายการอาหารที่สร้างสรรค์อาหารอร่อยเพื่อสุขภาพที่ดีได้ง่ายๆกับเชฟชุมพลแจ้งไพรอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าว 100% เป็นปริมาณน้ำตาลที่บริสุทธิ์มากนะครับการให้เกิดโรคเบาหวานน้อยเพราะใบชะพลูเนี่ยมีสมุนไพรทางยานี่เยอะมากท้องอืดท้องเฟ้อตาฝ้าฟางแก้หายได้หมดแล้วก็สำคัญที่สุดเป็นชาเนี่ยแก้โรคเบาหวานได้ด้วยโอ้โหนี่ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าชาเนี่ยช่วยรักษาโรคท้องร่วงลำไส้อักเสบแก้โรคบิดนะเป็นเกี่ยวกับลำไส้เกี่ยวโรคลำไส้โดยตรงเลยปรุงอาหารให้อร่อยสนุกกับการทำครัวเพื่อสุขภาพที่ดีๆครับพบกับเราสองคนได้ที่ Chef Table สุขภาพดีสร้างได้ครับรายการดรามาโชว์ที่ให้ทั้งความสนุกสนานสาระประโยชน์ในการต่อสู้โรคด้วยการออกกำลังกายเกรงนะไม่เตะนะครับเริ่มต้นด้วยเวทีแรงดีด้วยการออกกำลังกายหลายรูปแบบและเราจะสืบสุขภาพด้วยความรู้และเสียงฮาจากนักสืบและปรัชนีของเราค่ะเจว่าน่าจะเป็นเท้าแชร์มากกว่าหมอคงอาจจะได้กินแห้วมากครับแม่เบาหวานนี่ต้องน้ำตาลเยอะขนาดไหนถึงเรียกว่าเบาหวานครับไม่บอกเลยก็คือท่านี้ครับหมดเวลาค่ะผู้หญิงมาก็ถามไปงั้นแหละประ
ศนีทั้ง3ท่านนี้นะคะที่อดีตนะคะเคยมีสุขภาพที่ย่ำแย่มากหายได้ด้วยการวิ่งคุณผู้ชมคิดว่าเบอร์ไหนคะเบอร์2ค่ะพบกันได้รามาโชว์ทุกวันอาทิตย์1ทุ่มตรงที่นี่แล้วพบกันค่ะจักรยานสุขภาพมิตรภาพและความสนุกสนานพบกันได้ทุกเส้นทางในประเทศไทยขอเชิญนักปั่นหน้าเก่าหน้าใหม่น้องเล็กน้องใหญ่เข้าร่วมโครงการคนรักปั่นเรารักกัน46ล้านกิโลเมตรสุขภาพดีทั่วไทยติดตามรายละเอียดได้ที่ www.lamachannel.tv หรือโทร092-893-4665เคล็ดลับสุขภาพดีของเคลลี่คืออะไรครับสำหรับเคลลี่ต้องออกกำลังกายครับไม่ว่าจะเป็นจ็อกกิ้งหรือบาสเกตบอลที่ชอบสุดๆนี่เลยปั่นจักรยานครับปั่นแต่ละครั้งเผาผลาญพลังงานได้หลายร้อยแคลอรี่เลยครับออกกำลังกายช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นหัวใจแข็งแรงสุขภาพฟิตไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพดีเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวคุณรามาชานเนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีเอาละค่ะกลับมาในช่วงของคิดดีไลฟ์ทอล์กนะคะเราพูดถึงเรื่องราวของโรคที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายท่านเป็นกังวลแล้วก็วิตกนะคะว่าจะเกิดผลร้ายกับลูกมากมายแค่ไหนนะคะกับเรื่องเกี่ยวกับโรคลมชักนะคะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องไปเจอกับเหตุการณ์แบบนี้คงจะตกใจทำอะไรไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้แล้วก็มาทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคนี้กันนะคะย้ำเบอร์โทรศัพท์023547104-5สามารถพูดคุยกันสดๆในรายการได้นะคะถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกก็สามารถฝากคำถามเอาไว้กับทีมงานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนการฝากคำถามทางแฟนเพจนะคะ www.facebook.com/dramachannel ค่ะวันนี้มาคุยกันนะคะกับอาจารย์นายแพทย์ชัยยศคงคติธรรมค่ะภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของโรคลมชักนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปกติเด็กๆที่เป็นไข้ที่เราเคยเห็นเป็นไข้จนชักก็มีนะคะหรือว่าชักบ่อยๆมันจะเกี่ยวข้องกับโรคลมชักไหมคะคืออาการชักธรรมดากับโรคลมชักคืออาการจะเป็นยังไงแล้วก็ต่างกันยังไงคะครับคือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือถ้าสมมติว่าในเด็กเล็กที่อายุระหว่างอาจจะ6เดือนถึง6ขวบเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการชักขณะที่มีไข้สูงเนี่ยเราไม่ถือว่าเป็นโรคลมชัก อันนี้หมอมักจะใช้คำว่าเป็นภาวะชักจากไข้ซึ่งอันนี้อาจจะพบได้ในเด็กทั่วไปประมาณสัก 3-5% เพราะว่าอาการชักที่เกิดขณะที่มีไข้สูงในเด็กๆเนี่ยไม่ส่งผลกระทบใดๆกับสมองเลยนะครับอ๋อเป็นการชักปกติแต่ว่าจริงๆแล้วสูงขนาดไหนถึงจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอาการชักคะส่วนใหญ่ถ้าโดยทั่วไปก็คือถ้าไข้สูงเกิน39อะไรเงี้ยโอกาสชักก็อาจจะเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วข้อมูลที่เราศึกษาเด็กที่มีภาวะชักจากไข้เนี่ยพบว่าแม้ว่าอุณหภูมิร่างกายจะต่ำเนี่ยก็สามารถมีอาการชักได้แต่ว่าบางทีเขาชักเสร็จแล้วแล้วพอเราไปวัดอุณหภูมิร่างกายเขาทีหลังหลังจากเขาหยุดชักเนี่ยถึงได้ทราบว่าเขามีไข้เช่นอาจจะสูงกว่าปกติเล็กน้อยสัก38องศาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นไปได้เหมือนกันใช่ครับส่วนคำถามที่ว่าอาการชักกับโรคลมชักเนี่ยแตกต่างกันยังไงก็คือว่าถ้าเป็นอาการชักเนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นเหตุการณ์หรือเป็นอาการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเช่นมีอาการชักเกิดขึ้น1ครั้งอันนี้เราเรียกว่าอาการชักแต่ถ้าเราจะวินิจฉัยคนไข้คนนึงว่าเป็นโรคลมชักเนี่ยก็ต่อเมื่อมีอาการชักตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปโดยที่อาการชักเนี่ยจะต้องเกิดห่างกันอย่างน้อย1วันหรือ24ชั่วโมงแต่นี่คือเป็นเกณฑ์ที่เราใช้ในการวินิจฉัยผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอาการชักที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องไม่มีปัจจัยหรือไม่มีสาเหตุอะไรที่อธิบายได้ชัดเจนอย่างตัวอย่างที่ยกได้ชัดก็คือเช่นอาการไข้ถ้าเด็กคนนึงมีอาการชักเนื่องจากไข้สูง2ครั้งถึงแม้จะห่างกันเดือนนึงอย่างนี้เราก็ไม่ถือว่าเขาเป็นโรคลมชักเพราะว่ามันเป็นอาการชักที่เกิดขึ้นจากมีสาเหตุกระตุ้นชัดเจนค่ะแต่ว่าหรือในคนไข้ผู้ใหญ่ก็เช่นว่ามีคนไข้เบาหวานฉีดยาเบาหวานหรือกินยาเบาหวานแล้วน้ำตาลในเลือดต่ำเช่นต่ำมากจนทำให้เกิดมีอาการชักเนี่ยถึงจะมีอาการชัก2ครั้งจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเราก็ไม่วินิจฉัยว่าเขาเป็นโรคลมชักอยู่ดีก็คือเป็นเพียงแค่
อาการชักซึ่งเกิดขึ้นจากไข้เกิดขึ้นจากน้ำตาลในเลือดที่ต่ำนะคะสรุปง่ายๆคือถ้าเป็นเรื่องของอาการโรคลมชักเนี่ยจะมีหาสาเหตุที่แน่นอนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าถ้าโดยปกติมีโรคประจำตัวอยู่แล้วชักอันนั้นไม่ถือว่าเป็นโรคลมชักนะคะซึ่งจริงๆแล้วสาเหตุของอาการชักเกิดจากอะไรคะคือถ้าพูดถึงเบื้องต้นจริงๆเลยเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เซลล์ภายในสมองของคนเนี่ยมีเซลล์บางส่วนหรือบางกลุ่มซึ่งมีการสร้างไฟฟ้าที่มากกว่าปกติแล้วเกิดการรวมพลังกันจนทำให้เกิดขึ้นไฟฟ้าอันนี้มีความแรงพอที่ทำให้เกิดอาการทางกายออกมาทำให้เราเห็นเป็นอาการชักอันนี้คือความรู้ขั้นพื้นฐานนะครับในทุกๆชักทุกรูปแบบเนี่ยก็จะมีหลักการอันนี้เหมือนกันแต่ทีนี้ว่าในแง่ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เซลล์ประสาทในสมองกลุ่มนั้นเนี่ยมีการสร้างกระแสไฟฟ้าที่มากผิดปกติเนี่ยก็มีหลายอย่างเช่นอาจจะเป็นเซลล์สมองที่ผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดเป็นเนื้องอกบางชนิดหรืออาจจะเคยมีเลือดออกที่บริเวณนั้นทำให้เซลล์ประสาทบริเวณนั้นผิดปกติหรืออาจจะมีโรคบางอย่างซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมทำให้เซลล์ประสาทในบางส่วนของสมองเนี่ยมีความผิดปกติในเรื่องของการนำกระแสไฟฟ้าก็เลยทำให้มีความรุนแรงของกระแสไฟฟ้าที่มากกว่าปกติอันนี้ก็คือตัวอย่างคร่าวๆที่พอจะยกให้เห็นภาพได้ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะมีอาการบ่งบอกล่วงหน้าบ้างไหมคะว่าเนี่ยกำลังจะมีอาการและกำลังจะเกิดลมชักหรือว่ามันมักจะเกิดขึ้นแบบฉุกละหุกและฉุกเฉินคะมีทั้งสองอย่างครับคือในคนไข้บางรายเนี่ยจะสามารถถ้าเราคุยกับเขาซักประวัติโดยละเอียดเนี่ยคนไข้จะบอกได้เลยว่าเขาจะรู้สึกอาการแปลกๆบางอย่างก่อนเช่นบางรายที่เราเจอบ่อยๆก็คืออาจจะได้รู้สึกว่าคลื่นไส้โดยที่ไม่ได้มีอาการการติดเชื้อหรือของทางเดินอาหารที่ผิดปกติมาก่อนหรือเหมือนรู้สึกตกจากที่สูงวิวๆหรือบางครั้งอาจจะได้เสียงแปลกๆได้กลิ่นแปลกๆแล้วก็ค่อยมีอาการชักแบบที่เรารู้กันแต่ในคนไข้บางคนก็อาจจะมีอาการชักแบบลมบ้าหมูเลยทันทีโดยที่ไม่มีอาการนำมาก่อนก็ได้ครับซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้คนที่มีอาการชักเองจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกนะตอนที่ชักเขารู้ตัวไหมคะหรือว่าเขามีความรู้สึกของอาการนั้นๆอย่างไรยังไงคะอาจารย์คนไข้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นอาการชักในช่วงแรกๆของอาการชักระยะแรกๆเนี่ยที่มันยังไม่เป็นลักษณะของอาการชักแบบเกร็งกระตุกทั้งตัวหรือชักแบบลมบ้าหมูภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาก็อาจจะรับรู้บางอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายเขาความรู้สึกหรือคนมาช่วยอะไรเงี้ยแต่พออาการชักได้กระจายไปทั่วทั้งสมองแล้วเป็นอาการชักแบบลมบ้าหมูแบบที่เราเห็นกันเนี่ยตอนนั้นคนไข้ก็จะไม่รู้สติแล้วคือไม่สามารถจะจำเหตุการณ์ได้ครับซึ่งในอย่างในกรณีที่ถ้าเป็นลมบ้าหมูอย่างเงี้ยช่วยตัวเองไม่ได้แน่นอนไม่รู้สติไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่คนที่ยังพอรู้อาการตัวเองว่าตอนนี้กำลังชักอยู่มีคนช่วยอยู่อย่างนี้เนี่ยเขาพอจะช่วยเหลือตัวเองอะไรได้บ้างไหมคะณตอนนั้นขึ้นอยู่กับว่าอาการชักนั้นมีผลต่ออาการทางกายหรือว่าความสามารถในการควบคุมร่างกายคนไข้มากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติว่าเป็นคลื่นชักที่รุนแรงมากแล้วส่งผลกระทบให้ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้เนี่ยการที่จะช่วยเหลือตัวเองประคองตัวเองก็จะค่อนข้างลำบาก อย่างในคนไข้บางรายเนี่ยที่เราอาจจะเคยได้ยินกันก็คือชักแล้วล้มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าพอเขามีอาการชักแล้วเนี่ยความสามารถในการที่จะควบคุมร่างกายตัวเองทรงตัวอยู่ไม่ไหวแม้ว่าเขาจะรู้สติบ้างบางส่วนเนี่ยเขาก็อาจจะล้มทำให้เกิดอุบัติเหตุจากอาการชักได้เช่นเดียวกันขออนุญาตถามถึงความรุนแรงหรืออันตรายที่จะเกิดจากอาการชักหญิงขอแยกเป็น2 อย่างคืออาการชักจากอาการไข้กับอาจารย์อาการชักกับโรคลมบ้าหมูนะคะอาการโรคลมชักเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอันตรายที่จะเกิดขึ้นมันแตกต่างกันไหมคะคือถ้าพูดถึงภาวะชักจากไข้ในเด็กเนี่ยการศึกษาส่วนใหญ่โดยเฉพาะถ้าเป็นอาการชักที่สั้นๆไม่เกิน10นาทีไม่เกิน15นาทีเนี่ยเราเด็กส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าเราจะศึกษาในเรื่องของพัฒนาการระดับสติปัญญาในอนาคตที่เขาโตขึ้นเป็นเด็กโตหรือเป็นผู้ใหญ่เนี่ยพบว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันเด็กคนอื่นที่ไม่เคยมีประวัติภาวะชักจากไข้มาก่อนแต่อาจจะต้องกังวลนิดนึงถ้าอาการชักจากไข้นั้นเป็นอาการชักที่ค่อนข้างยาวนานอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าคนไข้ส่วนน้อยมากครับที่จะมีภาวะชักจากไข้ที่มีอาการชักที่ค่อนข้างนานเกินกว่า15นาทีเพราะฉะนั้นเราก็พูดถึงเด็กส่วนใหญ่ของเราดีกว่าว่า คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลครับถ้าคือถ้ามีอาการชักจากไข้สั้นๆ3นาที5นาทีหายถึงแม้จะเป็นหลายครั้ง3ครั้ง5ครั้ง6ครั้งเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าลูกของเราจะมีปัญญาอ่อนเรียนแย่กับลูกคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็คือค่อนข้างยืนยันได้จากข้อมูลในการศึกษาในต่างประเทศที่เขารวบรวมเด็ก
หลายร้อยหลายพันคนนี่ก็เพราะว่าไม่ได้มีความแตกต่างกับเด็กที่ไม่เคยมีประวัติชักจากใครแต่ทีนี้ถ้าเป็นโรคลมเบ้าหมูอันนี้พูดให้ชัดเจนไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่สับสนเนี่ยถ้าอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่ามันเป็นอาการชักที่เกิดขึ้นจากคลื่นไฟฟ้าที่ผิดปกติอย่างรุนแรงพร้อมกันเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้มีอาการชักแบบนี้หรือชักจากโรคลมเบ้าหมูบ่อยครั้งเนี่ยโอกาสที่จะมีการถดถอยของการทำงานของสมองเนี่ยก็มีความเป็นไปได้รวมถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการที่ตะกี้เราพูดกันว่าคนไข้อาจจะสูญเสียความสามารถในการที่จะประคองตัวเองให้ทรงตัวอยู่ได้เนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการที่ล้มฟาดขอบโต๊ะขอบฟุตบาทเดินขึ้นบันไดถูกต้องครับแล้วก็เคยมีคนไข้ที่โดยเฉพาะในผู้ใหญ่หรือในเด็กที่พอจะเดินได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดไปมีอาการชักที่ริมคลองริมสระว่ายน้ำแล้วไม่มีคนเห็นก็อาจจะทำให้เกิดการจมน้ำได้หรือปีนป่ายที่สูงอยู่ตกจากที่สูงเนื่องจากมีอาการชักหรือแม้แต่ตัวอย่างที่เห็นชัดมากก็คือในผู้ใหญ่เนี่ยที่เป็นโรคลมชักเนี่ยเราห้ามขับรถจนกว่าจะแน่ใจว่าจะสามารถควบคุมอาการชักได้อย่างน้อย6เดือนขึ้นไปเพราะว่าถ้าในขณะที่เขาขับรถปุ๊บเกิดมีอาการชักแล้วไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุกับทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นกฎหมายเลยครับถ้าผู้ป่วยรายใดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมเบ้าหมูปุ๊บเนี่ยแพทย์จะต้องรายงานไปยังเหมือนกับขนส่งของระดับชาติว่ามีประวัติอยู่แล้วเขาก็จะแบ็คลิสต์ไว้ว่าคนนี้ห้ามขับรถ6เดือนจนกว่าแพทย์จะถอนว่าโอเคคนนี้ขับได้แล้วถ้าคนไข้ไปขับรถปุ๊บก็จะถูกยึดใบขับขี่ทันทีอะไรเงี้ยครับซึ่งเมืองไทยก็ควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันและอย่างนี้เนี่ยเรื่องของอาการชักต่างๆมันจะมีผลกับเรื่องของระบบหายใจไหมคะหมายถึงณเวลาชักอ่ะบางทีหญิงเห็นไม่รู้มันเหมือนในละครเพราะหญิงไม่เคยเห็นว่าจริงๆสถานการณ์จริงเป็นยังไงนะคะอาการชักอาจจะทำให้เกิดอาการหายใจไม่ออกหายใจไม่ทันจนกระทั่งเป็นอันตรายถึงชีวิตเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยทั่วไปที่คนไข้ที่มีอาการชักแม้ว่าจะเป็นอาการชักแบบลมบ้าหมูที่ดูเหมือนมีอาการเกรงกระตุกทั้งตัวหรือมีอาการเขียวเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วการที่คนไข้มีอาการเขียวรอบปากหรือหน้าคล้ำเนี่ยหรือหน้าซีดก็ตามเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากการที่คนไข้ขาดออกซิเจนหรือขาดเลือดไปเลี้ยงสมองแต่เพียงแต่ว่าอาการชักที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติอย่างรุนแรงของร่างกายคืออธิบายง่ายๆคือระบบประสาทอัตโนมัติของคนเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการควบคุมการเต้นของหัวใจการบีบและการคลายตัวของหลอดเลือดทีนี้ถ้าหากว่ามีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติอย่างรุนแรงพร้อมกันเนี่ยอาจจะทำให้เขาเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณใบหน้ามีการหดตัวพร้อมกันอย่างรุนแรงก็เลยทำให้ดูเหมือนกับหน้าซีดปากเขียวเพราะฉะนั้นก็ถ้าอาการชักนั้นไม่ได้ยาวนานมากนักแล้วคนไข้ยังดูลักษณะว่ายังหายใจได้อยู่แม้ว่าจะดูหายใจรุนแรงเนี่ยก็ค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่าเขาน่าจะไม่ขาดออกซิเจนก็คือเพราะฉะนั้นอย่างภาพที่เราเห็นอยู่ในละครที่เรามักจะเห็นกันก็คือว่ามีการต้องช่วยปั๊มเข้าไปผายปอดอะไรอย่างเงี้ยครับโดยส่วนใหญ่เรามาและยิ่งถ้าการเอานิ้วหรือเอาช้อนเอาไม้เข้าไปงัดเนี่ยเป็นข้อห้ามในทางการแพทย์เลยครับเพราะว่ามันจะสร้างอันตรายให้กับผู้ป่วยมากกว่าเพราะว่าของพวกนี้เราไม่รู้บางทีมันไปอุดกั้นทางเดินหายใจคนไข้เลยคือที่เขาพยายามจะกั้นหรือว่าเกรงอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งเข้าไปอุดเลยหรือว่าอย่างเช่นในเด็กเนี่ยก็อาจจะมีฟันที่โยกคออยู่แล้วเนี่ยพอเอาของแข็งเข้าไปงัดปุ๊บฟันหลุดนั่นหลุดเข้าไปในหลอดลมคราวนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยก็ต้องไปส่องกล้องเอาฟันที่หลุดเข้าไปในหลอดลมออกมาเนี่ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราเป็นข้อห้ามเลยครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องฝากทางฝ่ายบันเทิงว่าเวลาสร้างละครนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการแสดงแบบนี้ให้ดูเพราะว่ามันเป็นลักษณะการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการชักที่ผิดวิธีต้องไปเช็คข้อมูลให้ถูกต้องก่อนที่จะสื่อสารให้กับประชาชนได้ทราบนะคะอันนี้สำคัญเลยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อดีกว่าว่าวิธีการรับมือกับอาการชักที่จะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงวิธีการในการวินิจฉัยการดูแลป้องกันต่างๆสามารถทำได้อย่างไรนะคะผู้ชมก็สามารถพูดคุยกันได้ผ่านทาง02-354-7104-5ได้เช่นเดียวกันนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะเก้าโมงเช้าเราจะมาเปิดคลินิกสามัญประจำบ้านเพื่อที่จะเพิ่มวัคซีนให้กับทุกคนในครอบครัวใน Happy Family พูดถึงงานก็เยอะยังมีเวลามาเล่นกีฬาอีกอ่ะก็มันเป็นอะไรที่ไม่ต้องใช้เวลามากชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับเวลารอเวลาทำงานผมก็จะมาใช้เวลาที่นี่
คุณหมอคะคุณแม่น้องเอ๋ยเนี่ยเป็นมะเร็งปากมดลูกตอนนี้รักษามาก็10ปีแล้วคือเราควรจะดูแลยังไงบ้างไม่ต้องไปกังวลกับมันนะครับก็ใช้ชีวิตอย่างที่เราพยายามบอกช่องเราก็3ออาหารอารมณ์และออกกำลังกายน้ำในหูไม่เท่ากันหลายคนสงสัยมันมีน้ำในหูเราแล้วมันไม่เท่ากันยังไงในหูชั้นในของเราเนี่ยก็จะเป็นท่อแล้วในท่อนั้นก็จะมีแคลเซียมอยู่ถ้าวันดีคืนร้ายก้อนแคลเซียมเนี้ยหลุดก็จะทำให้การทรงตัวเราผิดปกติไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะครับหรือว่าหลอดเลือดอุดตันนะครับเกิดจากเรื่องของไขมันที่มันในร่างกายที่เยอะแล้วสะสมตัวเป็นเวลานานสมุนไพรอภัยภูเบศคืออะไรมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนและเกี่ยวข้องอะไรกับจังหวัดปราจีนบุรีหมอประกรณ์ออนทัวร์มีคำตอบเสาร์นี้ห้ามพลาดโฮปความหวังสารคดีที่ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งผ่านชีวิตจริงของผู้ป่วยหรือผู้ที่เคยผ่านวิกฤตแห่งโรคมาแล้วพร้อมนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมาให้ความรู้สาเหตุและวิธีการรักษาติดตามสารคดีโฮปความหวังกำลังใจของผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นติดตามชมรายการพบหมอรามารายการที่จะให้สาระความรู้และข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมพร้อมตอบปัญหาแบบสดๆจากทางบ้านจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่จะสลับสับเปลี่ยนกันมาให้คำตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้หมายถ้ามันถึงกระดูกซี่โครงปุ๊บเนี่ยปลูกหนังไม่ได้คันนิดหน่อยด้วยเนี่ยแล้วอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเชื้อราจะมีเรื่องของขับน้ำออกไปจากร่างกายเวลาที่เข้าวัยรุ่นแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการทำงานของสมองบางส่วนนะคะณจุดนี้เนี่ยซึ่งยังมีการอักเสบอยู่อาจารย์ไม่แนะนำให้ไปนวดหรือไปกดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นถึง 19:00 นคิดดี Q&A เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะย้ำช่องทางการติดต่อกันสักนิดนึงนะคะ02-354-7104-5คุณผู้ชมที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะโทรมาพูดคุยกันได้หรือสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆกันได้นะคะช่วงนี้ขออนุญาตนะคะไปที่สายนะคะที่โทรมาก่อนเพราะว่ามาไกลเหลือเกินนะคะจากแพร่คุณรัตดาวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณรัตดาวันมีปัญหาเรื่องอะไรคะอยากรู้ว่าเด็กทำไมไม่ถึงห้าวค่ะ11 เดือนแล้วค่ะอ๋อเกิดขึ้นกับคุณลูกหรือคุณหลานคะคนลูกคนที่2ค่ะลูกคนที่2อายุเท่าไหร่คะ11เดือนค่ะอายุ11เดือนเป็นยังไงบ้างลักษณะอาการของน้องเขาไม่กินข้าวเวลาป้อนเขาก็ปิดปากค่ะเอาไข่ต้มเขาก็ไม่กินค่ะ11เดือนไข่ต้มเลยเหรอเดี๋ยวก่อนนะได้ไข่ต้มไข่พวกข้าวต้มค่ะอ๋อแล้วตอนนี้ให้ทานอยู่พยายามไม่ทานอยู่วันละกี่มื้อครับ3มื้อค่ะอ๋อถ้า9เดือนอาจจะเยอะเกินไปนะคะ11เดือนค่ะอาจารย์11เดือนก็จริงๆแล้วถ้ายังไม่ขวบนึงเนี่ยแนะนำว่าอาจจะลองทานแค่วันละ2มื้อก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงขวบปีแรกเนี่ยอาหารเสริมมันยังก็คือยังเป็นอาหารเสริมครับอาจจะยังไม่สามารถแทนนมได้ทั้งหมดนะครับค่ะแต่แล้วตอนนี้พัฒนาการของเด็กเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้เขาก็ไม่เคยไม่อ้วนนะคะผอมค่ะแล้วพัฒนาการเรื่องการคานการเดินเป็นยังไงคะเดินถ้าเขายังไม่เดินค่ะค่ะคว่ำไม่ลังการค่ะอะไรนะจ๊ะลังไม่ยังไม่เดินคลานหรือยังคะคลานแล้วค่ะคลานแล้วถ้าคลานแล้วแล้วเกาะยืนเริ่มเกาะยืนบ้างยังครับไม่เกาะครับไม่เกาะอ๋อแล้วก็เวลาเขานอนเขาลุกนั่งเองได้ไหมครับไม่ได้ค่ะได้ได้แต่ว่าได้เป็นบางครั้งค่ะแล้วถ้านั่งนี่นั่งอยู่ได้นานไหมครับนั่งอยู่นานค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็โอเคครับแล้วตอนนี้น้ำหนักอายุ11เดือนแล้วน้ำหนักประมาณกี่กิโลครับล่าสุดที่ไปชั่ง8 โล 8 โล 8ค่ะอ๋อก็ไม่ถือว่าน้อยนะครับก็คือ
ยังพอรับได้อยู่11เดือนเพราะว่าถ้าคิดว่าน้ำหนักแรกเกิดนี่ประมาณ3กิโลเนี่ยที่ประมาณขวบนึงก็จะประมาณ3เท่าแรกเกิดคือประมาณ 9-10 กิโลตอนนี้ก็คงจะโอเคบางทีเราอาจจะคิดว่าเด็กกินอาหารน้อยเพราะว่าเปรียบเทียบกับอาหารของผู้ใหญ่ครับแต่ว่าในเด็กเล็กเนี่ยการกินอาหารเนี่ยจะแตกต่างจากผู้ใหญ่เพราะว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องค่อยๆทยอยให้แล้วก็ให้ในปริมาณที่ไม่มากเกินไปนะครับคำแนะนำก็คือว่าถ้าผู้ปกครองเนี่ยอาจจะลองอ่านข้อมูลในคู่มือสุขภาพของเด็กที่มีอยู่แล้วในตอนที่เราจะไปรับวัคซีนนะครับในหน้าส่วนท้ายเนี่ยจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับอาหารเสริมในแต่ละช่วงอายุช่วงเช่น9เดือนควรจะทานกี่มื้อควรจะทานอะไรได้บ้างควรจะเป็นข้าวบดกับฟักทองใส่ไข่ได้แค่ครึ่งใบยังไม่ต้องใช้ไข่แดงใส่แต่ไข่ขาวก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ให้ปฏิบัติตามนั้นแล้วคุณหมอแล้วที่เขาเดินแล้วเมื่อไหร่เขาจะเดินคะอะไรนะจ๊ะที่เขาเดินพ่อเขาถามว่าถ้าเขาเดินเมื่อไหร่เขาจะเดินเมื่อไหร่จะเดินส่วนใหญ่เด็กตัวทั่วไปก็จะเริ่มเกาะยืนได้ประมาณสัก11เดือนถึงขวบนึงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเกาะเดินได้โดยทั่วไปควรจะเดินได้ก่อนอายุประมาณขวบครึ่งครับพอไม่เดินหน้าเขาจะได้ขวบแล้วไงแต่ก็ไม่ต้องเร่งนะครับก็ใจเย็นๆก็ปล่อยให้เด็กพัฒนาการไปตามที่เขาควรจะเป็นนะครับเราก็เพียงแต่คอยสังเกตเขาว่าถึงอายุที่ควรจะทำได้แล้วเขาทำได้ไหมถ้ายังทำไม่ได้ก็อาจจะพาไปพบคุณหมอเด็กที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อช่วยประเมินอีกทีนึงว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับตอนนี้น้องทานนมแม่หรือนมผสมนมกระป๋องคะนมแม่อยู่ค่ะอ๋อนมแม่อยู่นะคะก็ดีแล้วครับนมแม่ก็ทานได้ถึงขวบครึ่ง2ขวบสบายๆครับนะคะเรื่องของอาหารอย่างที่อาจารย์บอกก็ค่อยๆดีกว่านะคะอาจจะ2มื้อก่อนแล้วเดี๋ยวพอเริ่มโตขึ้นกว่านี้อีกก็ค่อยเพิ่มเป็น3มื้อใช่หลังจากขวบนึงไปแล้วถึงจะทานนม3มื้อนะครับค่ะนะคะคุณแม่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะยังมีอีก1สายมั้ยคะนะคะถ้ามีอีก1สายไปเลยจากนครปฐมนะคะคุณณทิตยานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวคุณเอ๊ะคุณแม่หรือเปล่าคะลูกสาวค่ะลูกสาวอายุเท่าไหร่เอ่ย15ค่ะ15เป็นยังไงคะเขามีประจำเดือนละ2ครั้งค่ะค่ะและครั้งหนึ่งประมาณสัก 5-6 วันนะคะโอ้โหก็เลยอยากทราบว่าผิดปกติหรือเปล่าเพราะว่าน้องเขาเพิ่งมีประจำเดือนมาได้2ปีก็เลยไม่ทราบว่าอยู่ในช่วงของการปรับพวกฮอร์โมนอะไรอย่างนี้หรือว่าผิดปกติอะค่ะแล้วประจำเดือนเขาผิดปกติที่ว่ามีเดือนละ2ครั้งนี่มานานหรือยังครับตั้งแต่แรกเลยที่เริ่มมีประจำเดือนตั้งแต่แรกเลยค่ะอ๋อแล้วมีบางช่วงไหมครับที่มาแค่เดือนละครั้งเดียวหรือว่าบางช่วงที่หายไปเดือนหรือ2เดือนต่อกันไม่มีโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ2ครั้งนะคะเป็นอย่างนี้มาทุกเดือนเลยค่ะแล้วแต่ละครั้งในที่ว่า 5-6 วันต่อครั้งเนี่ยปริมาณที่ออกต่อวันเยอะไหมครับเยอะเช่นว่าใช้ผ้าอนามัยต้องใส่แพมเพิร์สโอ้ไม่งั้นมันจะเปื้อนนะคะถ้าอย่างนี้แนะนำว่าน่าจะพาไปพบคุณหมอนะครับอาจจะเริ่มที่คุณหมอเด็กก่อนอาจจะต้องตรวจร่างกายดูว่ามีอะไรอย่างอื่นผิดปกติไหมหรือว่าถ้ามีประจำเดือนแล้วปริมาณเลือดออกเยอะเนี่ยอาจจะต้องคำนึงนิดนึงว่าเขาอาจจะมีโรคบางชนิดที่อาจจะทำให้มีเลือดออกแล้วหยุดยากหรือเปล่าซึ่งในเด็กเนี่ยเราก็พบได้ว่ามาด้วยเรื่องประจำเดือนมามากผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นควรอาจจะต้องไปพบคุณหมอนิดนึงเพราะว่าอาจจะต้องมีการเจาะเลือดตรวจดูว่าแล้วถ้าประจำเดือนออกมามากขนาดนี้2ครั้งต่อเดือนเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังอย่างนึงก็คือเขาอาจจะมีภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กเพราะว่าร่างกายเสียเลือดเป็นประจำเดือนละอย่างน้อย2ครั้งและปริมาณมากครับเคยได้ไปให้คุณหมอตรวจเช็คดูบ้างไหมคะไม่เคยค่ะแต่เคยถามหมอสูเขาบอกว่าอยู่ในช่วงการปรับฮอร์โมนแต่เราก็อยากก็คิดเหมือนกันว่าอยากจะพาเขาไปตรวจเลือดเพราะว่าอีกอย่างเขาแบบขนเขาเยอะขึ้นเรื่อยขนหน้าแข้งขนตรงหลังอะไรอย่างเงี้ยตรงแขนอย่างเงี้ยเหมือนยาวแล้วเราก็คิดในใจว่าเอ๊ะหรือว่าเขามีฮอร์โมนเพศชายเยอะเกินหรือเปล่านี่สันนิษฐานเองนะคะแต่ก็เห็นด้วยกับคุณแม่ครับเพราะว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีการปรับเรื่องของประจำเดือนของเด็กวัยรุ่นเนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือว่ามาบ้างไม่มาบ้างหรือมาบ่อยในบางช่วงเนี่ยแต่เท่าที่ฟังดูสิ่งที่หมอค่อนข้างกังวลก็คือว่า
ปริมาณที่ออกมาในแต่ละครั้งเนี่ยมันดูมากเกินไปกว่าประจำเดือนปกตินะครับที่อันนั้นที่กังวลมากกว่าในแง่ของจำนวนครั้งอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่างที่คุณแม่บอกคือมีเรื่องขนมีเรื่องสิวหรือมีอาการอื่นผิดปกติด้วยเนี่ยไม่แน่ใจว่าการทำงานของรังไข่ของคนไข้เนี่ยอย่างที่คุณแม่กังวลว่าเอ๊ะเขาอาจจะมีฮอร์โมนเพศชายที่สูงเกินไปไหมซึ่งอันนี้ควรจะต้องให้กุมารแพทย์หรือว่าคุณหมอเด็กทางด้านโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อเนี่ยช่วยประเมินด้วยนะครับนะคะคุณแม่พาไปหาคุณหมอดีกว่าตรวจเช็คดูให้ละเอียดอีกทีนึงมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะเอาเกี่ยวกับเรื่องสิวด้วยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับเรื่องฮอร์โมนเพศเนี่ยมีผลต่อการเกิดสิวของเพศหญิงครับคือถ้าเป็นลักษณะฮอร์โมนคล้ายเพศชายสูงเนี่ยก็จะมีโอกาสมีสิวมีขนได้ครับขอบคุณมากนะคะลองดูตรวจเช็คดูขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะคะควรไปพบแพทย์ดีกว่ากลับมาที่เรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้ดีกว่านะคะเรื่องของโรคลมชักนะคะยังน่าสนใจอยู่ในกรณีของการวินิจฉัยเมื่อสักครู่เราพูดถึงอาการเกิดลมชักจากเกิดการชักจากไข้หรือว่าโรคลมบ้าหมูนะคะแต่ทีนี้ในเรื่องของการวินิจฉัยขั้นตอนในการที่จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมชักหรือไม่ทำยังไงบ้างคะพื้นฐานของการวินิจฉัยเบื้องต้นก็คือขึ้นอยู่กับการซักประวัติอย่างเดียวเลยครับค่ะก็คือว่าถ้าเราซักประวัติอาการของคนไข้ได้แล้วเนี่ยแล้วเราคิดว่าอาการที่เขาเป็นเนี่ยคืออาการชักแน่ๆแล้วก็เป็นอย่างน้อย2ครั้งขึ้นไปอย่างที่เรียนนะครับแล้วก็จะวินิจฉัยว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคลมชักส่วนการตรวจอย่างอื่นเช่นเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองหรือว่าการตรวจ CT scan MRI ต่างๆพวกนี้เป็นเพียงแต่เครื่องมือหรือเป็นเพียงการตรวจเพื่อช่วยยืนยันหรือหาสาเหตุของโรคลมหมูหรือว่าโรคลมชักในคนไข้ที่เป็นเพราะว่าในบางโรงพยาบาลหรือว่าโดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่ค่อนข้างอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอย่างเงี้ยอาจจะมีความยากลำบากในการที่จะตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่ปล่อยให้คนไข้ชักหลายครั้งถึงจะเริ่มรักษาจนกว่าจะได้ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยโดยอาศัยประวัติเพียงอย่างเดียวเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าการชักที่ค่อนข้างชัดอยู่แล้ว คนทั่วไปเห็นก็สามารถบอกได้ว่านี่คืออาการชักเนี่ยก็น่าจะสามารถให้การวินิจฉัยได้แต่ว่าในคนไข้เด็กอาจจะมีอาการชักบางอย่างซึ่งดูแตกต่างหรือว่าให้การวินิจฉัยได้ยากนี่อาจจะต้องให้คุณหมอเด็กหรือว่าแพทย์ที่เคยมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักเนี่ยช่วยในการวินิจฉัยแต่ถ้าเป็นอาการชักแบบลมบ้าหมูทั่วไปเนี่ยผมคิดว่ามีอาการตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปแล้วก็หาสาเหตุที่อธิบายไม่ได้เช่นไม่ใช่จากไข้ไม่ใช่จากน้ำตาในเลือดต่ำเกลือแร่บางชนิดต่ำอย่างเงี้ยเราก็สามารถให้การวินิจฉัยได้เลยแล้วอย่างนี้เนี่ยพอได้ทราบว่าอ่ะนี่อาจจะเป็นลมบ้าหมูแน่ละวิธีการในการที่จะรักษาเป็นยังไงบ้างคะระยะเวลาการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยก็คงต้องเป็นเรื่องของยาครับเพราะว่ายากันชักในปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายตัวมากแล้วก็คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 60-70% สามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาอาจจะตัวนึง2ตัวมีคนไข้เพียงส่วนน้อยที่อาจจะประมาณ 20-30% ที่จะต้องใช้ยาหลายตัวแล้วก็ยังคุมอาการไม่ได้จะต้องนำไปสู่การรักษาด้วยวิธีการอื่นเช่นการผ่าตัดเป็นต้นครับอาการชักผ่าตัดได้ด้วยเหรอคะได้ครับยังไงคะยังไงวิธีก็หลักการง่ายๆคือคนไข้จะต้องเป็นอาการชักหรือเป็นโรคลมชักที่ชนิดเกิดจากอาการผิดปกติหรือคลื่นไฟฟ้าผิดปกติเฉพาะที่ในสมองไม่ใช่แบบว่าเป็นทั่วไปกระจายทั่วไปทั้งสมองอันนี้คงผ่าตัดไม่ได้แต่ถ้าเป็นบางส่วนบางบริเวณของสมองโดยเฉพาะเป็นบริเวณที่เล็กๆเนี่ยแล้วเราหาเจอด้วยวิธีการต่างๆซึ่งค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับแล้วเราก็ตัดเฉพาะส่วนนั้นที่เราคิดว่าเป็นสาเหตุที่เป็นต้นกำเนิดของอาการชักคนไข้ก็จะมีสิทธิ์หายขาดได้ซึ่งถ้าเกิดถึงขั้นที่จะต้องผ่าตัดมันจะมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นหลังจากผ่าตัดไหมคะการผ่าตัดเนี่ยเราก็ต้องคุยกับผู้ป่วยแล้วก็อย่างโดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็กเนี่ยเราต้องคุยกับทั้งกับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองว่าจะต้องมีการชั่งน้ำหนักกันระหว่างโอกาสที่เขาจะหายได้หรือหายขาดจากอาการชักกับการที่เราจะเลือกตัดชิ้นสมองส่วนนี้ออกไปเนี่ยจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างเราก็จะเป็นการชั่งน้ำหนัก2ครั้งก็คือให้เกิดความผิดปกติหรือสูญเสียการทำงานของสมองเนี่ยน้อยที่สุดหลังการผ่าตัดขณะที่โอกาสที่จะหายชักจากการผ่าตัดเนี่ยสูงที่สุดเราก็จะเลือกจุดนั้นเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีที่สามารถจะบอกได้ว่าเนื้อสมองส่วนนั้นที่เรากำลังจะตัดออกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการคุมแขนข้างขวานะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพูดนะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความจำกับภาษาเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ตัดเนื้อสมองส่วนนั้นออก
ครับคือพอจะทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่จะตามมาครับขออนุญาตไปที่อีกหนึ่งสายนะคะจากพังงานะคะคุณนาวิกาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนาวิกามีปัญหากับตัวเองหรือว่ากับใครเอ่ยลูกน้อยอะค่ะลูกน้อยนั่นแหละอายุเท่าไหร่คะ11เดือนค่ะเท่าไหร่นะ1ปี11เดือน1ปี11เดือนอ่ะใกล้จะ2ขวบแล้วเป็นยังไงบ้างคะคือเขาพูดติดอ่างอะค่ะเป็นมานานหรือยังเพิ่งเป็นเดือนนี้แหละค่ะตอนแรกเขาก็พูดชัดปกติดีอะค่ะแต่เขาเพิ่งมาเป็นเดือนนี้อะค่ะเดือนที่ผ่านมาแบบนี้ค่ะประมาณ1เดือนแล้วค่ะที่ว่าเป็นนี่เป็นยังไงถึงขั้นที่ทำให้คุณแม่สงสัยว่าเขาเขาเป็นติดอ่างเขาพูดแบบทุกคำอะค่ะบางเพราะว่าเขาพูดจะเอาเขาถึงจะออกมาสักคำนึงอะค่ะบางทีอะค่ะแต่เขาพูดต่อได้นะแล้วตอนนี้1ปี11เดือนนี่เขาพูดเป็น2คำติดกันได้หรือยังครับเช่นเขาพูด5 6คำอะค่ะเป็นคำเดียวเขาสามารถได้หมดเลยค่ะเวลาพูดอะไรแบบนี้ค่ะของเขาอะค่ะอย่างเช่นว่ากินข้าวไปเที่ยวขอน้ำพูดได้ไหมครับพูดได้หมดทุกอย่างเลยค่ะรู้จักหมดสถานที่ตรงนี้ที่เคยพาไปนี่เขาเรียกอะไรยังไงเขาก็รู้จักหมดนะคะสิ่งของในบ้านเขาก็รู้จักหมดทุกอย่างบางครั้งในเด็กเล็กเนี่ยที่เพิ่งจะเริ่มพูดได้คล่องเนี่ยเขาอาจจะมีความตื่นเต้นหรืออาจจะมีความรู้สึกอยากพูดอยากสื่อสารนะครับก็อาจจะทำให้เขามีความรู้สึกว่าการที่จะออกเสียงออกมาอาจจะค่อนข้างลำบากเป็นบางครั้งคล้ายๆเหมือนติดอ่านคือเขาคิดไปแล้วแต่ปากเขายังไม่ไปอาจจะประมาณอย่างนั้นจริงๆแล้วเรื่องของการพูดติดอ่านในเด็กเล็กเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ปกติและยอมรับได้ครับอาจจะรอได้ถึงอายุประมาณถึง5ขวบก็ยังได้ก็คุณแม่ก็อาจจะบอกเขาว่าใจเย็นๆลูกค่อยๆพูดช้าๆก็ได้อะไรอย่างครับแล้วก็ใช่หนูก็จะพยายามบอกเขาว่าหยุดก่อนพูดใหม่นะพูดตามหมาม้านะหนูก็จะพูดแบบนี้ค่ะเขาเป็นบ่อยๆทีๆหรือว่าเป็นหรือเป็นนานๆทีคะคุณแม่ช่วงนี้จะเป็นบ่อยมากเลยค่ะเอาเหมือนกับเอาสักแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าบางครั้งปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กครับเขาก็จะรู้สึกว่าพอเขาทำแบบนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่มาสนใจก็อาจจะทำให้เขารู้สึกว่าดีเนอะทำแล้วพ่อแม่ก็มาสนใจเราอะไรเงี้ยก็เราบางทีถ้าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหามากนักเนี่ยเราก็อาจจะโอเควางเฉยถ้าเรายุ่งอยู่หรือว่าทำอะไรอยู่ครับไม่ต้องไปใช่ก็คือผมคิดแนะนำว่าปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติให้เขาพูดไปเลยแล้วเราก็ทำเฉยใช่ไหมใช่ครับถูกต้องแล้วก็รอสังเกตอาการไปอีกสักพักนึงอย่างที่อาจารย์บอกสังเกตอาการไปได้อีกยาวนานเลยค่ะประมาณถึงสักประมาณไม่เกินเท่าไหร่คะห้าขวบส่วนใหญ่ติดอ่างที่เราถือว่าปกตินี่คือประมาณห้าขวบนะคะลองสังเกตอาการดูค่ะนะคะอย่าเพิ่งตื่นเต้นกับเขามากโน้แม่โน้เดี๋ยวอีกหน่อยพอเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยมีเพื่อนคุยเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวก็หายไปเองครับนะคะคุณแม่แล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะคือเป็นเรื่องของน้องสาวของหนูค่ะคือเขาอายุ18ปีแล้วแต่เมนเขายังไม่มาเลยค่ะประจำเดือนเขายังไม่มาเลยค่ะอ๋ออันนี้ต้องไปพบแพทย์แล้วครับต้องไปตรวจดูว่ามีอะไรผิดปกติไหมคือไปพบแล้วนะคะแล้วคือไปหาหลายครั้งแล้วอ่ะแล้วคุณหมอก็ให้ยาคุมมากินแต่เมนเขายังไม่มานะคะจนตอนนี้เขาแบบไม่อยากจะไปแล้วอ่ะไปพบไปพบที่ว่าเพิ่มโฮอร์โมนนะคะมากินไปพบสูตินรีแพทย์หรือเปล่าครับคะไปพบหมอสูใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อยังไงลองไปพบคุณหมอเด็กอ๋อแต่ว่าอายุก็18แล้วอาจจะต้องไปอาจจะต้องดูนิดนึงว่ารังไข่มีการทำงานผิดปกติหรือเปล่าหรือว่ามดลูกมีปัญหาไหมเพราะว่าปกติถ้าโดยทั่วไปโดยความรู้ที่เราทราบกันก็คือถ้าสมมติว่ากินยาคุมเนี่ยแล้วกินตามรอบที่อยู่ตามแผงเนี่ยพอหมดยาปุ๊บมันควรจะมีประจำเดือนนะครับแสดงว่ามดลูกของผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องอาจจะต้องตรวจให้ละเอียดนะครับค่ะคุณอาวิกาพาน้องเขาไปหาคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลใหญ่เลยคะโรงพยาบาลใหญ่ของจังหวัดเลยค่ะถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องถามสาเหตุจากคุณหมอนิดนึงว่าทำไมกินยาคุมแล้วถึงยังไม่มีประจำเดือนนะครับอ๋อค่ะต้องตรวจให้ละเอียดอีกทีถ้าต่อไปเขามีแบบเขาเรียนจบมหาลัยอยู่นี่ค่ะแล้วเมย์เขาจะมาแล้วถ้าเขาแต่งงานแล้วเขาจะมีลูกไหมคะอันนั้นก็คือต้องไปหาสาเหตุนะครับว่ามดลูกเขามีปัญหาอะไรไหมทำไมถึงไม่มีประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับต้องเช็คละเอียดเลยค่ะเรื่องนี้เช่นอาจจะต้องอัลตราซาวด์อุ้งเชิงการดูว่ารังไข่เป็นยังไงมดลูกเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับคิดว่านะครับค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
นะคะเรื่องของติดอ่างก็เป็นเหมือนกันลูกหญิงน้องพันน้องน้องพันคือเขาจะเป็นเวลาที่เขาอยากจะพูดตื่นเต้นอยากจะพูดแต่ว่าเขาแบบว่าอย่างที่บอกค่ะคือคิดไปแล้วแต่ปากไม่ไปอันนี้อาจจะต้องรอเวลาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า pressurized speech ครับคือแบบจะอยากให้ออกมาแบบเป็นขบวนแต่มันออกมาไม่ได้แล้วมันก็ตลกดีด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมากๆก็รอสังเกตอาการอย่างที่อาจารย์บอกนะคะกลับมาที่เรื่องของโรคลมชักนะคะซึ่งเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของวิธีการผ่าตัดต่างๆนานาไปแล้วเรื่องของผลกระทบหรือผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นนะคะทีนี้การรับมือกับเรื่องของโรคลมชักต้องทำยังไงคะอย่างเช่นเมื่อสักครู่เราก็มีความเข้าใจผิดเมื่อเวลาไปเจอคนต้องเอาช้อนยัดเข้าไปในปากไม่ให้กัดลิ้นตัวเองเอาผ้ายัดเข้าไปในปากสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าไปทำแล้วมันจะเกิดผลอะไรแล้วจริงๆต้องรับมือยังไงคะคืออันดับแรกนี่คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยมีอาการชักเนี่ยต้องตั้งสติก่อน อย่าตื่นเต้นครับพอเรามีสติปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นคำแนะนำก็คือง่ายมากเลยก็คือจับผู้ป่วยเนี่ยนอนตะแคงซ้ายก็ได้ขวาก็ได้บนเตียงบนพื้นราบเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเกิดอุบัติเหตุจากอาการที่เขามีอาการชักเกิดขึ้นนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยห้ามนิ้วไม้หรือช้อนหรือใดๆก็ตามหรือผ้านี่ยิ่งอันตรายครับเพราะว่าอาจจะไปอุดกั้นทางเดินหายใจจากที่โอกาสที่จะเขียวขาดออกซิเจนปิ่มๆอยู่แล้วเนี่ยอาจจะบล็อกไปเลยคราวนี้อาจจะเกิดภาวะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็คือสังเกตอาการเขาเฉยคอยดูประคับประคองไม่ให้เกิดอันตรายจากการชักเพียงแค่นั้นเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเกือบ 90% ของคนไข้โดยเฉพาะในคนไข้เด็กที่มีอาการชักเนี่ยจะหยุดชักได้เองภายใน 3-5 นาทีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเขาก็หยุดชักนะคะเป็นแต่ว่าเรายิ่งไปทำอะไรกับเขามากไปเขย่าไปอุ้มพาดบ่ากระทุ้งหน้าท้องจะไปกันใหญ่อะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ค่อยแนะนำครับยกเว้นว่ากรณีเดียวถ้าคนไข้มีอาการเขียวมากและอาการชักยาวนานอย่างเงี้ยเราอาจจะช่วยไผ่ปอดเหมือนกับเราช่วยไผ่ปอดของคนที่จมน้ำอย่างเงี้ยครับอาจจะเป่าลมเข้าจมูกหรือเข้าปากเนี่ยสัก2หรือ3ครั้งให้หน้าอกขยายตัวคนไข้ก็อาจจะมีอาการเฮือกหายใจขึ้นมาใหม่ได้แต่โอกาสที่จะต้องทำแบบนี้น้อยมากเลยครับเพราะว่าอย่างที่เรียนคือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยจะหยุดชักได้เองภายใน 3-5 นาทีนะคะต้องระมัดระวังนะคะการช่วยเหลือคนโรคลมชักนะคะอาจจะเป็นความเข้าใจผิดๆจากการสื่อสารในบางเรื่องบางครั้งนะคะขอไปที่สายจากคุณวันเพ็ญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวันเพ็ญเป็นยังไงบ้างคะว่าไงเอ่ยคือว่าลูกชายอ่ะค่ะเป็นผื่นๆขึ้นตามตัวค่ะคันมากเลยอ่ะค่ะหนูไม่แน่ใจว่าเขาเป็นโลนหรือเป็นหิดอ๋อน้องอายุเท่าไหร่คะ19ค่ะ19ผู้ชายเป็นบริเวณไหนคะบอกว่าเขาเป็นตามตัวเป็นขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะตามง่ามนิ้วมือง่ามนิ้วเท้ามีตุ่มแดงไหมครับไม่มีค่ะแต่ตามตัวตามแขนตามข้อพับอ่ะถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นบริเวณกว้างเนี่ยอาจจะต้องดูนิดนึงว่าช่วงนี้มีการใช้แป้งชนิดใหม่ไหมใช้น้ำหอมใหม่หรือเปล่าหรือว่าที่นอนเปลี่ยนใหม่หรือว่าผงซักฟอกอะไรต่างๆส่วนใหญ่พวกนี้ที่เจอบ่อยมักจะเป็นเรื่องของการสัมผัสกับสารเคมีหรือว่าสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะแพ้ครับก็เลยทำให้มีอาการเป็นผื่นแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วการวินิจฉัยผื่นต่างๆเนี่ยมันต้องเห็นนะครับคำแนะนำก็คือว่าถ้ามันไม่หายเองแล้วเป็นมากขึ้นเนี่ยควรจะต้องไปพบคุณหมอผิวหนังให้ช่วยดูนิดนึงว่าเป็นอะไรเพราะว่าการอธิบายอาการเฉยๆเนี่ยอาจจะให้คำวินิจฉัยได้ค่อนข้างยากเพราะว่าผื่นมันจะมีหลายแบบมากใช่ครับแต่ว่าอย่างที่คุณแม่ถามว่าจะเป็นหิดไหมเนี่ยถ้าที่ง่ามนิ้วมือนิ้วเท้าไม่มีตุ่มแดงเนี่ยโอกาสที่จะเป็นหิดอันนี้ผมพอบอกได้ว่าน่าจะเป็นไปได้น้อยน่าจะเป็นผื่นแบบอื่นมากกว่าครับถ้าเป็นหิดนี่มันจะเขาจะขึ้นตามง่ามมือง่ามเท้าใช่มันมักจะมีตามง่ามนิ้วมือนิ้วเท้าเป็นพอเราแยกง่ามนิ้วดูเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีตุ่มแดงอยู่พอพวกหิดพวกนี้มันจะชอบอยู่ตามที่บริเวณนั้นแล้วถ้าเกิดเป็นพวกโลนพวกอะไรขึ้นตามตัวได้ไหมคะโลนนี้ก็อาจจะอยู่แถวขาหนีบครับก็อาจจะพบได้แต่ว่าทางที่ดีที่ผมแนะนำครับก็คือไปให้คุณหมอผิวหนังดูนิดนึงว่าตกลงเป็นอะไรกันแน่นะคะนะคะเพราะว่าถ้ามีอาการคันร่วมด้วยนี่ทรมานพอสมควรเลยนะคะคันเขาบอกว่าตอนนี้เขาคันหัวเขาบอกว่าเขาเป็นโลนเขาบอกว่าเขาเลยถามเขาว่าเป็นโลนแล้วจะคันที่หัวได้ยังไงล่ะลูกก็ในเมื่อโลนมันจะขึ้นที่ขนอวัยวะเขาบอกเขาเกาแล้วเขามาเกาหัว
ต้องไปเช็คแล้วล่ะใช่ครับเพราะว่าเป็นทั้งตัวถึงขึ้นหนังศีรษะนี่น่าจะเป็นมากนะครับเพราะว่าการที่เราจะไปซื้อยาแก้แพ้มาทานเองมันคงจะรักษาแค่อาการชั่วคราวนะครับถ้ารักษาหายขาดนี่รักษาได้ไหมได้ก็อย่างที่เรียนนะครับก็คือต้องไปให้คุณหมอผิวหนังตรวจก่อนแล้วให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องเนื้อสั่งยาได้ครับนะต้องไปเช็คให้ละเอียดละค่ะอาจจะเป็นเรื่องของโรคผิวหนังก็ได้ก็เป็นไปได้หลายรูปแบบอย่างที่บอกไปด้วยอาการผื่นต่างๆมันค่อนข้างที่จะมันมีหลากหลายชนิดนะคะมันก็คงจะสาเหตุที่แบบต่างกันนะคะลองดูคุณแม่นะหาคุณหมอผิวหนังนะอย่าลืมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะนั่นก็คือเรื่องราวได้ความรู้เยอะเลยวันนี้นะคะทั้งโรคลมชักโรคลมบ้าหมูรวมถึงโรคต่างๆที่ผู้ชมถามกันเข้ามาด้วยนะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคำถามต่างๆที่ส่งกันเข้ามาก็อย่างที่บอกไปจริงๆโรคลมชักหรือว่าลมบ้าหมูจริงๆเราไม่ได้น่ากลัวถึงขนาดที่มันจะร้ายแรงอะไรแต่ก็ต้องรู้จักวิธีในเรื่องของการรับมือให้ถูกต้องด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นายแพทย์ชัยยศคงคติธรรมนะคะภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะที่นี่ครับสวัสดีครับเอาละค่ะเจอกันกับรามาคิดดีไลฟ์นะคะจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงค่ะชมสดกันได้นะคะ True Vision 24หรือว่า HD 29นะคะแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลัง www.ramachannel.tv ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ